ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ร้านนิดยำสดพิกัดก็ตลาดนินจาอมตะชลบุรีนะครับร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่โอ้โหขายดิบขายดีแล้วก็ทำงานไวมากครับแล้วก็มาช่วยกันทั้งครอบครัวเลยแล้วก็ความสะอาดสะอ้านนี่ไม่เป็นสองรองใครเลยครับใช้เนื่องด้วยการทำงานเนี่ยบางทีเขาต้องใช้ความจำนะครับผมก็จะไม่ค่อยอยากจะถามอะไรมากมายเนาะเดี๋ยวให้ไม่ได้ชมกันยาวๆแล้วกันนี่ลูกค้าก็มาโหลุมกันเต็มหน้าร้านแล้วครับสุดยอดครับเอ๊ะตอนที่ไปขายบางทรายนี่ขายอยู่ตรงไหนครับวันนั้นหนูก็ดูคลิปพี่แล้วนะที่ไปขายบางทรายใช่ไหมที่ตลาดครับเดี๋ยวไหนเผื่อจะไปเก็บบรรยากาศคนเยอะใช่ไหมใช่มีเวลาขายของแค่ 3-4 ชั่วโมงกันทุกทีโอ้แล้วขายตั้งแต่กี่โมงนะครับไป3โมงก็4โมงก็ขายแล้วค่ะ4โมงขายได้เนาะจะเอาอะไรจ๊ะสั่งทางด้านนู้นได้เลยครับยอดมากครับนี่เราวัตถุดิบสดจริงๆครับการันตีจาก FC ที่ทานอยู่ประจำเขาการันตีครับว่าร้านนี้สดอร่อยแล้วก็สะอาดยอดขนาดไหนฮะลูกค้าลุมเต็มหน้าร้าน
วันนี้ผมใช้เป็น iPhone 8 Plus ถ่ายนะครับมุมเขาก็อาจจะไม่ค่อยกว้างเท่าที่ควรก็ขออภัยนะครับเพราะว่าวันนี้ถือกล้องหนักไม่ไหวอยากได้ถืออะไรเบาๆเนาะให้ชมการข้าวยำแหนมคุกด้วยนะครับวันที่แล้วเนี่ยมาถ่ายพี่เขาไม่ทันตั้งตัวครับก็เลยเกร็งเกร็งนะครับตอนนี้เมนูก็สตาร์ทที่40บาทขึ้นไปนะครับราคาดีแล้วก็เพราะรสชาติอร่อยสะอาดวัตถุดิบนี่สดจริงครับอันนี้เรียกเป็นยำอะไรครับเนี่ยอันนี้รวมใส่เห็ดค่ะพี่60 บาท60บาทเท่านั้นจะพาไปชมร้านนิดยำสดที่ตลาดนัดบางทรายนะครับมีคลิป
ที่ผ่านมาผมเคยไปถ่ายตลาดนัดนะครับแม่ค้าก็ขายกันแบบไม่ได้หยุดเลยครับออกร้านมาก็โอ้โหยำกันสนุกเลยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าขายดีนะครับนี่นะครับก็ฝากกันไว้นะครับกับร้านนิดยำสดพิกัดก็อยู่ที่ตลาดนินจาอมตะชลบุรีมาเที่ยวก็แวะมาชิมกันได้ครับนี่ครับน้ำยำสุดเด็ดคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เดินสายถ่ายคลิปไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ